นไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับตามมาสู่รายการอะไรครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารเมื่อวานเราเพิ่งกินเอแคลกันไปหวานหวานมันมีความสุขแล้ววันวานคราวนี้กลับมาไทยๆบ้างแล้วไทยๆคราวนี้ไปไทยๆแบบกำแพงเพชรเลยอย่าไปไทยๆธรรมดาไปกันแบบว่ามันมีความสุขเลยเพราะว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างกำแพงเพชรท่านผู้ชมมันเป็นปลาส้มไร้ก้างแล้วผมเนี่ยบอกตรงนะคือความที่อยู่เมืองนอกมานานพอได้ยินชื่อปลาส้มแล้วบอกตรงนะครับว่าเป็นไงฮะน้ำลายมันไหลจำได้ไหมคุณอาตอนที่เราอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นไงเราคิดถึงมากเราอยากกินปลาส้มนี่เชื่อไหมว่าเราเอาตะหวิ่งนี่ไปช้อนปลาในแม่น้ำใช่ไหมตะหวิ่งไปช้อนปลาถามว่าจะมาทำปลาส้มไม่มีทำไม่ได้ทำไม่เป็นแต่ร้านนี้เนี่ยทำดีมากๆเลยวันนี้ก็จะมาสอนเราทำสิ่งที่ผมบอกจริงนะเขาคิดได้แล้วเก่งมากนี่เป็นฟิวชั่นฟู้ดนะคนเราต้องรู้จักอะไรที่ดีๆก่อนแล้วทำมันเป็นฟิวชั่นแต่ไม่ได้เปลี่ยนประเภทนะไม่ยังคงเป็นไทยๆใช่ใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวคั่วปลาส้มอะไรกันเนี่ยฟิวชั่นไทยเป็นฟิวชั่นแบบไทยๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอุดมปิ่นมณีจากร้านปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างกำแพงเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูได้เอสวัสดีครับเอมานี่ลูกเอ๊คิดได้ไงเมนูนี้คิดได้ไงอยู่ดีๆก็มีปลาส้มคือปลาส้มอ่ะทำกันเยอะทั่วแทบทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับแต่ทีเนี้ยปลาส้มส่วนมากจะเป็นปลาส้มมีก้างแล้วทีนี้ผมมาอยู่กรุงเทพนานแล้วทีนี้นึกถึงเวลาเรากินอะไรเมื่อก่อนกินนี่เองอยู่ต่างประเทศมาก่อนเหมือนกันเหรอเวลาทานปลาส้มอะไรเราก็จะกลัวก้างไงครับเออใช่ทีนี้เราก็ต้องใช้วิธีดึงก้างเพราะคนในกรุงเทพคือความสบายใช่ๆๆเราก็ต้องใช้แหนบตัวเล็กๆครับคีบเล็กๆดึงก้างออกท่านผู้ชมดูนะที่คุณอ้อยืนอยู่ตรงนั้นเขาใช้แหนบตัวเล็กๆดึงจนไม่มีก้างนะปลาส้มเขาเนี่ยไม่มีก้างแล้วปลาส้มธรรมดาอย่างนั้นขายไหมถ้าอย่างนั้นขายอย่างนั้นเขาก็ขายอยู่อันนี้หนูถามหน่อยว่าปลาต้มอันนี้คือปลาตะเพียนใช่ไหมปลานวลจันทร์ครับนวลจันทร์โอ้โหบอกได้เลยว่าปลานวลจันทร์นะครับปลาตะเพียนที่ตกเนี่ยโคตรพ่อคุณแม่ก้างก้างยิ่งกว่าก้างท่านผู้ชมแต่เสร็จแล้วคือพูดง่ายๆอุดมเนี่ยเอเนี่ยเขาทำปลาส้มอยู่แล้วเขาขายปลาส้มอยู่แล้วแต่เขามานั่งคิดว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพเว้ยเอาก้างออกดีกว่าเอาก้างออกไม่พอท่านผู้ชมก็ขายปลาส้มอย่างนั้นแล้วนะก็ยังมาขายแบบนี้ด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมปลาส้มนะแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรทอดหรืออะไรปลาส้มทอดป๊อปครับปลาส้มทอดป๊อปโอ้โหไก่ป๊อปเนี่ยเหรอมันไก่ป๊อปเนี่ยเขามีช้างเลยนะมีงาเงอเนี่ยโอ้โหเล่นเงียบเลยท่านผู้ชมเงียบกริบทั้งห้องเรียบกริบเลยอันนี้ต้องโปรยแป้งนิดนึงใช่ครับแล้วถึงจะทอดมันเป็นสไตล์ป๊อปเหมือนไก่ป๊อปใช่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 เพราะฉะนั้นครับและยังไม่พอท่านผู้ชมก็เลยมาทำต่ออีกคือเขาบอกเอ๊ะทำก๋วยเตี๋ยวคั่วดีกว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วส้มน่าจะอร่อยมากมากร้านปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างกำแพงเพชรอยู่ที่ไหนอยู่ตอนนี้มีร้านประจำอยู่ที่คลอง4ครับลำลูกกาอยู่ลำลูกกาคลอง4ตลาดลาดสวายครับตลาดเลยนะลาดสวายลาดสวายครับผมเพราะนั้นไปที่คลอง4ลำลูกกาตลาดลาดสวายเจอร้านเขาเลยครับถูกต้องนะครับแต่วันนี้ก็จะมาสอนเราทำก๋วยเตี๋ยวคั่วปลาส้มมาดูที่ว่าเขาทำกันอย่างไรเชิญเลยครับนี่ไปที่ร้านใช่ไหมเนี่ยครับที่ร้านของเขาเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเป็นแฟนครับเป็นแฟนเรานี่เองนะครับนี่ปลาส้มเริ่มต้นจากหั่นปลาส้มเป็นลูกเต๋าเล็กๆครับนี่หั่นพอดีคำเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆที่เห็นนี่นะครับแล้วต่อไปเราก็โรยแป้งทอดกรอบเหมือนคุณวัฒน์พูดเลยโรยแป้งทอดกรอบอย่างนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็โรยงาครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วโรยงาสดๆเลยใช่ไหมงาสดงาสดๆอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมโรยงาไปนี่ท่านผู้ชมก็โรยงาแล้วก็คลุกสักพักนึงครับให้งามันติดใช่ครับแล้วก็ไปคลุกเกล็ดขนมปังอีกนี่ฮะผมถึงบอกว่าฟิวชั่นท่านผู้ชมเกล็ดขนมปังอีกต่างหากฮะเอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังให้มันเข้ามันจะได้กรอบนะใช่ครับพอเสร็จแล้วก็เอาไปทอดเอาไปทอดครับคือน้ำมันต้องกะว่าชิ้นปลาลอยจากก้นกระทะได้จะได้กรอบนี่ฟังไว้เลยนะน้ำมันต้องทำให้มันลอยได้นะไม่ใช่น้ำมันมันยังจมอยู่อย่างนั้นไม่ได้ครับผมแล้วพอเสร็จทอดกรอบทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับพักไว้คราวนี้ลงน้ำมันในกระทะแล้วก็หอมแดงครับใส่ลงไปกระเทียมครับนี่ครับแล้วจะเป็นคั่วสักพักนึงพอเหลืองคั่วสักพักนึงพอเหลืองแล้วก็พริกทอดนะครับทำด้วยพริกทอดพริกเนี่ยไปคั่วมาก่อนนะคั่วก่อนแล้วเอามาทอดนะใช่ครับนี่แล้วใส่พริกที่หนูมาอีกเออฮือท่านผู้ชมตามด้วยกะหล่ำกะหล่ำครับท่านผู้ชมกะหล่ำจะมีรสหวานเนี่ยมันจะมีน้ำหวานออกมาจากกะหล่ำเลยนี่ครับเขี่ยไปข้างกระทะเป็นไข่ใส่ไข่ลงไปนี่ครับแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากัน
นี่ครับตามด้วยเส้นใหญ่เส้นใหญ่นี่ครับเส้นใหญ่นี่นะฮะเราจะทำคั่วไงท่านผู้ชมแทนที่จะเป็นคั่วไก่นะไม่ใช่นี่คือปลาส้มนี่เรามาบี้เรามาบี้มาบนทอดให้กรอบครับตามด้วยซอสปรุงรสซอสปรุงรสข้างๆกระทะรอบๆมันจะได้ลงไปนี่ครับอันนี้คั่วแล้วครับคั่วเข้าไปเป็นน้ำตาลทรายปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายอีกนะครับตัดเปรี้ยวนิดนึงครับอ๋อมันต้องตัดเปรี้ยวตามด้วยใบกะเพราใบกะเพราดูเขาใส่กะเพราเลยท่านผู้ชมตื้อตื้อเป็นกะเพราบ้านนะครับกะเพราบ้านด้วยอีกต่างหากแล้วมาเสิร์ฟบนใบตองแบบนี้มันจะอร่อยขนาดไหนตัวที่เราทอดไว้เมื่อกี้ค้างน้ำมันไว้เราก็มาโรยข้างหน้าอีกทีโอ้โหท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวคั่วปลาส้มครับฟิวชั่นไปในแนวทางเดียวกันแล้วเป็นไปได้ใช่ใช่ให้รสเปรี้ยวนะครับแล้วก็ให้ความอร่อยของการผัดเส้นด้วยเขาทงเขาไปทางไทยหมดเลยนะใช่ใช่ใช่เจ๋งมากคุณทำปลาส้มมากี่ปีแล้วจริงๆนะตั้งแต่กระบวนการพ่อแม่ด้วยป่ะไม่ใช่ครับอ๋อทำเองเลยเหรอครับผมตั้งแต่กี่ปีแล้วประมาณประมาณ4ปีครับ4ปีคุณไปได้มาจากไหนสูตรเสิร์ฟก็ลองผิดลองถูกเรื่อยๆครับอ๋อเหรอครับตอนที่มาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยนะใช่ครับจริงๆเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรคนกำแพงเพชรก็ขายมาหลายอย่างแล้วครับเจ๊งหมดครับคนสู้ชีวิตนะผมบอกแล้วนะคนนะจริงๆสำคัญมากนะคนที่มีความพยายามแล้วถ้าไม่มีความอดทนนะไม่มีความประสบความสำเร็จหรอกใช่อดทนนี่สำคัญมากนะนี่เขาต่อสู้นะใช่ครับเนี่ยใช่ไหมเขาทนดูสิเขาท้องไม่เคยคลอดไม่คลอดไม่คลอดนี่เขาตัวต่ออ๋อเหรอเขาไปฝากหมอแล้วหมอบอกว่าไม่ยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดหมอไม่รับฮะหมอไม่รับเหรอหมอไม่รับไม่รับหมอก็เยอะอยู่แล้วก็หมอก็เยอะเหมือนกันหมอถามอะไรนิดนึงอย่างนี้คือกินแล้วไม่ต้องปรุงอะไรถูกไหมเพราะตามหลักก๋วยเตี๋ยวคั่วเขาส่วนมากสุดก็ไปซอสพริกใช่ครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องนะอันนี้ไม่ต้องครับมาเลยครับคุณเพียรตรงนี้นี่เลยครับผมก็นี่ฮะผมขอเรียกนี่ฮะนี่มันนึกขั้นตอนตอนแล้วอันนี้จะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำใช้ปลาหนุนจะแล้วเอาแหนมเกลือทานกับปลาส้มนู้นใช่ครับอันนั้นแต่ผมจะทานก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวก่อนด่างมันจะยังนะคุณเนาะนี่ครับแต่ผมทานเขาก่อนเข้ารายการแล้วทานเป็นชิ้นเป็นยังไงพี่ไอปลาส้มป๊อปของเขาเนี่ยนะเวิร์กจริงๆเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันก๋วยเตี๋ยวคั่วเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วที่รสชาติแปลกออกไปเลยเพราะมันมีความส้มเปรี้ยวมันมีความเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยกลมกล่อมตามด้วยปลาส้มเข้าไปอันนี้ถึงใจเลยแล้วเครื่องเอาเฉพาะกลิ่นกันนะครับกลิ่นเราลืมกลิ่นก๋วยเตี๋ยวคั่วที่เรากินปกติได้เลยลืมไปเลยไม่ใช่เลยต้มออกมาอันนั้นจีนจ๋าแต่ตอนแรกกินเนี่ยดูเหมือนไม่เผ็ดนะแต่ว่าโอ้โหก็มีนะโอ้โหที่จ้างเลยอร่อยครับรสชาติคนละเรื่องเลยนะผมว่ามันระหว่างคั่วกับขี้เมานะเออใช่ใช่มันระหว่างคั่วกับขี้เมาใช่พี่พูดถูกแต่มันได้ความไม่เซ็งตรงมันมีความเปรี้ยวของปลาส้มใช่ครับแล้วก็มันดีตรงที่ว่าใครที่ไม่ชอบกินมงกินหมูเบื่อเงี้ยหมูไก่ก็เป็นปลาใช่ถ้าไม่มีก้างก็ดีตรงที่ว่าไม่ติดคอคุณพูดดีมากเลยเพราะโดยปกติที่ผมรู้จักขี้เมาทุกคนมันก็ชอบคั่วทุกคนเลยเริ่มเมาก็เริ่มคั่วใช่ไหมแล้วจะมีผักกาดแก้วครับต่างจังหวัดนี่ไงนี่ไงอย่ากินนะอย่ากินนะทำไมเพราะผักกาดแก้วเดี๋ยวมันบาดปากไม่เป็นไรนี่สมมติถ้าที่ร้านไม่มีแก้วก็เอาผักกาดแก้วนี่มาใส่น้ำกินก็ได้เนี่ยช่วยไปยืนข้างๆแว่นหน่อยเนี่ยจุดเลยแล้วอร่อยดีนะอร่อย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 คุณผู้ชมมันเป็นความแปลกใหม่ที่บอกว่าขอบคุณพี่ธวัชบอกเลยว่ามันอย่างขิงดองอย่างถ้าท่านกินแล้วท่านจะไม่เหมือนท่านจะไม่เคยกินว่าเอ้ยก๋วยเตี๋ยวมันไม่ใช่คั่วมันเกือบจะขี้เมาอ่ะมันกึ่งก็ผมบอกแล้วผมเห็นขี้เมากี่คนคั่วทุกคนแล้วสมุนไพรมีพริกไทยด้วยนะครับมีกะเพรากินแล้วมันแบบมันสดชื่นมันเฮิร์บอ่ะนะพี่มันไม่เซ็งมันดีสุดยอดร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะก็เปิด7โมงเช้าก็ถึงประมาณ6โมงเย็นครับตรงไหนทีบ่อยทีตรงไหนอยู่ตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4ครับปักหมุดก็ถึงครับผมปิดมณีปลาส้มอะไรกันแต่จริงๆถ้าเกิดคุณมีปลาส้มแบบนี้นะแล้วคุณมีแป้งทอดกรอบนะคุณมีแป้งขนมปังวันนี้คุณได้เมนูแล้วลองทำดูอาจจะดีไม่เท่าเขาไปได้หมดเลยอย่างนี้ก็ติดตามทางแฟนเพจปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างก็ได้ครับแล้วก็บริการเคอรี่ส่ง
มีหมดมีครบถ้วนหรือไม่ครับถ้าไม่นั่นถ้าติดต่อที่ดาวเทียมเอสไม่มีไม่มีไม่มีดาวเทียมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวันนี้เราขอขอบคุณคุณอุดมขอขอบคุณร้านปิ่นมณีปลาส้มอะไรก้างกำแพงเพชรขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาของเราหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามีหม้ออเนกประสงค์เป็นยังไงฮะท่านจะได้รับหม้ออเนกประสงค์อันนี้ผลิตจากสเลตอย่างดีราคามัน 1,490 บาทครับแจกทั้งหมด10ท่านเงาๆก็สามารถคุยเขาได้นะครับเพราะว่าเพราะเขามีหูนะครับผมข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรต้นตำรับครับอร่อยหอมส่งมาที่ผัดอร่อยข้าวมันไก่ของเขาไม่ใช่เพียงแค่มันแต่มันใส่รสชาติทั้งหมดลงไปเรียบร้อยแล้วมันเหลือเชื่อจริงๆแล้ววันนี้ท่านได้สูตรแบบเต็มเพียบเมนูนี้ครับรับอยู่เลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรตรงนี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้